วัสดีครับผมโบสโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับพ่อค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคลิปรีวิวสินค้านะครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับรีวิวเทียบกับตัวที่เราเปรียบเทียบกันประจำนะครับโปรเจคเตอร์ติดรถมาจากโรงงานนะครับของ Isuzu D-Max Highlander นะครับผมส่วนตัวที่เรานำมาเทียบวันนี้นะครับผมเป็น CYM Auto นะครับผมที่เราเห็นกล่องอยู่ตรงนี้เลย CYM Auto Bywalk 8.1 นะครับผมนี่ไม่บอก 8.1 Losco Wacket Blue Guard นะครับผมตัวนี้เป็นเลนส์บลูนะครับขนาดเลนส์อยู่ที่ 3.2 นิ้วนะครับลองเทียบกับตัว D-Max Highlander ดูนะครับเห็นไหมครับเลนส์จะเล็กกว่ากันประมาณหนึ่งเลยนะครับ 2.5 กับ 3.2 นิ้วนะครับแล้วก็ความคลีนความเคลียร์ของเลนส์นะครับเลนส์ติดลบมาจากโรงงาน Isuzu D-Max Highlander นะครับมันจะเป็นคลื่นๆแบบนี้อันนี้พ่อค้าไม่ได้ทำอะไรมันนะครับถ้าใครใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับตัวIsuzu D-Max Highlander ตัวที่เป็นไฟหน้าข้างหลังตัดนะครับลองไปก้มดูที่รถได้เลยมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอายุรถขนาดนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ใสแบบนี้ด้วยแต่เนี่ยพ่อค้ามาขัดมาล้างเพื่อให้มันใสนะครับเพื่อจะได้มาเทียบกันแบบชัดๆนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับผมเลนเป็นเลนบูนะครับวัสดุที่ทำเนี่ยเป็นกระจกนะครับไม่ได้มีคลื่นอะไรเห็นไหมครับจะใสๆคลีนคลีนเคลียร์แบบนี้เลยตัวนี้เป็นไบวอก 8.1นะครับผมในชุดเป็นพรีเมียมเซตแล้วก็จัดไปให้ครบชุดเลยนะครับผมเมื่อเร็วๆนี้ก็เพิ่งจะมีลูกค้านะผมไปซื้อจ่ายร้านหนึ่งนะครับร้านบอกว่าครบนะครับร้านบอกว่าอุปกรณ์ครบนะพอซื้อมาปุ๊บเนี่ยมันไม่ครบนะครับก็ต้องมาซื้อของที่ขาดจากร้านพ่อค้าสรุปรวมๆแล้วแพงกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีนะครับคำว่าครบชุดเนี่ยมันครบขนาดไหนอันนี้คือครบเลยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าซื้อไปจากพ่อค้าเนี่ยเราไปติดตั้งเนี่ยแล้วมันไม่ครบนะครับมันขาดอะไรนะครับผมทักมาถามพ่อค้าก่อนบางทีพ่อค้าเนี่ยส่งของขาดนะครับผมไม่ใช่ว่าจัดให้ไม่ครบอันนี้จัดให้ครบเลยนะครับในชุดเนี่ยครบทุกอย่างไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มแน่นอนถ้าซื้ออะไรเพิ่มการันตีมาเลยนะครับผมเอาคืนได้เลยนะครับถ้าต้องซื้ออะไรเพิ่มนะเพราะในชุดของเราคือครบจริงๆไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วสามารถนำไปติดตั้งได้เลยนะครับตัวนี้นะครับราคาครบชุดเนี่ยอยู่ที่ 9,900 บาทนะ 9,900 บาทราคาเกือบจะ 10,000 แล้วนะครับผมแต่แสงมันดีขนาดไหนมันคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่านะครับถ้าไปเทียบกับใบ LED นะครับใบ LED ตัวราคา 9,900 เหมือนกันเนี่ยใบ LED สว่างกว่านะอย่างที่พ่อค้าบอกก็คือเทคโนโลยีตอนนี้ LED เขาค่อนข้างมานะครับซีนอนเนี่ยเขาเหมือนกับเป็นเสือนอนกินมานานแล้วนะครับก็คือไม่ค่อยจะได้พัฒนาอะไรแล้วนะครับคือเท่าที่มีอยู่ก็คิดว่าตัวเองเนี่ยดีแล้วนะครับ LED เทียบไม่ติดแล้วนะครับแต่ณวันนี้นะครับเทคโนโลยี LED มาแรงมากๆนะครับผมก็คือถ้าเทียบในเกณฑ์ราคาเดียวกันกับซีนอนเนี่ย LED ทำความสว่างได้มากกว่าแต่ข้อดีข้อเสียเนี่ยไว้เดี๋ยวพ่อค้าจะมาพูดทำเป็นคลิปเปรียบเทียบอีกทีนะครับระหว่างใบ LED กับใบซีนอนเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงมันก็มีข้อดีข้อเสียเหมือนกันทั้งคู่นะครับผมไม่ใช่ว่าจะมีตัวไหนที่มีแต่ข้อดีตัวไหนที่มีแต่ข้อเสียไม่ใช่นะครับมันแล้วแต่การใช้งานของเราด้วยนะครับพ่อค้าขออนุญาตยกกล่องออกก่อนตัวนี้นะครับเรื่องความต่างเนี่ยมันต่างกันแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวคัตออฟที่ให้นะครับผมตัวนี้ไม่ใช่ใบบีมนะครับใบบีมคืออะไรใบบีมคือสามารถทำสูงต่ำได้ในตัวนะครับไม่ใช่แบบหลอด H4 แบบนั้นนะครับแบบนั้นก็ไม่ได้เรียกใบบีมนะครับผมอย่างนั้นก็คือเป็นสูงต่ำในตัวแต่ใบบีมเนี่ยคำว่าใบบีมเนี่ยคือมันทำสูงต่ำเนี่ยคือตัวหลอดเนี่ยเป็นหลอดไส้เดียวนะครับไม่ว่าจะโปรเจคเตอร์มินิ H1 นะครับก็คือจริงๆหลอด H1 เนี่ยไม่สามารถทำสูงต่ำได้นะครับแต่ว่ามันสามารถทำสูงต่ำได้ที่ตัวโปรเจคเตอร์อันนั้นเรียกว่าใบบีมนะครับผมส่วนตัวนี้ไม่ใช่นะครับผมตัวนี้ไม่สามารถทำสูงต่ำในตัวได้นะครับก็คือที่ตัวรถเนี่ยจะมีจานฉายไว้สำหรับใช้ไฟสูงนะครับส่วนไฟต่ำเนี่ยจะผ่านเลนส์โปรเจคเตอร์นะเพราะเลนส์โปรเจคเตอร์เนี่ยจะสามารถคุมคัตออฟไฟต่ำได้ดีกว่านะครับมันดีกว่ากันยังไงมันดีกันแบบไหนเดี๋ยวพ่อค้าต่อสายให้ดูนะครับแล้วก็จะเทสแสงให้ดูในห้องกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูแสงลงถนนด้วยนะครับว่ามันต่างแค่ไหนเพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจในการซื้อหรือติดตั้งนะครับเดี๋ยวพ่อค้าต่อสายแป๊บนึงครับผมโอเคครับผมก็ต่อสายเรียบร้อยนะครับผมในชุดนี้นะครับบัลลัดที่ได้ไปนะครับผมเป็น TCX นะครับผม55วัตต์ฟาสต์ไบค์นะครับตัวนี้ใช้ม็อดจ่ายไฟ7ตัวนะครับเพราะฉะนั้นไฟที่จ่ายออกมาเนี่ยนิ่งมากครับผมเปรียบเทียบกับตัวโปรเจคเตอร์ติดรถมาจากโรงงานของ Isuzu D-Max Highlander นะครับผมนี่ครับโบสโปรเจคเตอร์นะครับ 8.1 Bywalk นะครับ Bywalk Hellra นะครับผมก็อันนี้แล้วแต่เราจะเรียกจริงๆเนี่ยมัน Bywalk กับ Hellra นะมันคือตัวเดียวกันนะครับผมอยู่ที่ว่าเป็นซีรีส์ไหนนะครับผมถ้าเป็นซีรีส์พวกเนี่ยระดับ 8.1 ขึ้นมาเนี่ยเขาจะเรียกเป็นไบวอกนะครับแต่จริงๆมันก็คือเฮลล่านะครับผมสังเกตตรงไหนก็สังเกตที่ตัวโซลีนอยด์นะตัวเฮลล่าเนี่ยมันจะไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับผมจะเป็นโซลีนอยด์ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับผม
เป็นงานโบสโปรเจคเตอร์นะครับชื่อร้านเลยนะครับผมนะหรือว่าที่เราเห็นฉลุด้านข้างนะครับ BT นะครับย่อมาจากโบสโปรเจคเตอร์นะครับผมที่กล่องก็เหมือนกันนะครับที่เราเห็นเมื่อกี้นี้นะครับผมเนี่ยเป็นงาน CYM Auto นะครับแต่จะขึ้นต้นว่า BT นะครับหรือโบสโปรเจคเตอร์นั่นเองนะครับผมโอเคลองมาดูกันนะครับตัวแสงของโปรเจคเตอร์ติดรถมาจากโรงงาน Isuzu D-Max Highlander นะครับผมเหมือนเดิมที่พ่อค้าเคยพูดทุกคลิปคัทออฟเป็น V shape นะครับคือจะทิ้งด้านซ้ายขึ้นเลยนะข้อเสียคือเวลาที่เราแซงครับเราแซงด้านขวานะครับไฟตัวนี้ที่มันเชิดขึ้นเนี่ยมันจะไปกระทบเข้ากระจกมองข้างฝั่งขวานะฝั่งคนขับพอดีมันจะเข้าตาเขาพอดีเลยนะครับอันนั้นคือข้อเสียของคัทออฟแบบลักษณะ V shape นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวพ่อค้าจะปรับให้มันเท่ากันนะได้ไหมประมาณนี้นะครับนี่ครับผมเป็นไงครับแสงเต็มแสงแน่นนะครับผมคุณภาพสูงนะครับตัวใบหวอกนี้นะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับคัทออฟนะครับขึ้นซ้ายลงขวานะจากคำว่าขึ้นสังเกตดูนะครับมันขึ้นมานิดเดียวนะครับแล้วก็ตรงไปต่อมันจะไม่ได้ทิ้งเชิดขึ้นไปแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราแซงก็หมดห่วงครับผมและเป็นระบบใบบีมนะครับสามารถที่จะทำสูงต่ำได้ในตัวแบบนี้เลยนะครับสูงต่ำได้เลยนะจะไม่เหมือนกับโปรเจคเตอร์พวกนี้นะโปรเจคเตอร์ที่ไม่ใช่ระบบใบบีมพวกนี้คือทำสูงต่ำไม่ได้นะครับมันจะต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราคานะครับผม 9,900 บาทเนี่ยมันได้ทั้งไฟสูงไฟต่ำนะครับแล้วก็คุณภาพแสงระดับนี้นะครับคือมันกบหมดเลยเห็นไหมครับถ้าตัวนี้ต่ำลงมานะครับดูหายไปเลยนะครับกลืนแสงหายไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับคุณภาพต่างกันแสงต่างกันขนาดนี้นะครับอันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับถ้าไม่ถูกใจนะครับตัวถูกกว่านี้มีครับผมลองไปดูตัวถูกๆได้นะครับผมจริงๆมันโปรเจคเตอร์ที่ร้านมีหลายราคานะครับอย่างที่บอกมันมีตอนนี้มีเริ่มต้นตั้งแต่ถ้าของรถยนต์นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ 2,500 ขึ้นไปจนถึง 15,900 นะครับผมมีขึ้นไปถึงระดับนั้นเลยนะครับดูครับผมเนี่ยผมปิดตัว Isuzu D-Max นะครับเห็นไหมครับไม่มีละอองแสงเลยแม้แต่นิดเดียวคัทออฟตัดคมชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต่อให้สว่างแค่ไหนก็ไม่มีอัตราการแยงตานะครับเพราะว่าคัทออฟมันตัดแสงทั้งหมดเลยตัวนี้นะครับที่เราเห็นแสงนี้อ่ะพอครับปิดเห็นไหมครับมันจะมีแสงตรงนี้เพราะอะไรเพราะโปรเจคเตอร์พวกนี้นะครับมันจะเปิดโล่งนะครับจะไม่ได้คุมทึบแบบพวกนี้พอเวลาที่เราใส่เนี่ยมันจะมีตัวฝาครอบเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวพ่อค้าจะใส่ฝาครอบให้ดูว่าไอ้แสงตรงนี้มันจะหายไปไหมดูครับผมหลังจากใส่ฝาครอบไปนะครับใส่วงแหวนไปหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะจริงๆมันไม่ใช่หน้าตาแบบนี้มันแล้วแต่วงแหวนนะครับสำหรับรถแต่ละรุ่นนะครับมันเหมาะกับวงแหวนแบบไหนขนาดไหนพ่อค้าก็จะจัดไปให้ตามนั้นนะครับแต่ว่าคือลักษณะพอเราใส่ไปแล้วที่พ่อค้าอยากจะบอกไงอยากจะสื่อคือโปรเจคเตอร์ทุกตัวนะครับถ้าเราใส่วงแหวนตัวนี้หน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับลองไปดูในคลิปอื่นๆของพ่อค้าที่พ่อค้ารีวิวนะครับเราใส่โปรเจคเตอร์ตัวไหนก็แล้วแต่เราใส่วงแหวนเนี่ยที่มันเป็นแบบเดิมเนี่ยยังไงหน้าตามันก็เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องราคาเนี่ยเราจะไม่ต้องพูดถึงเรื่องหน้าตานะครับผมคุณอยากจะได้ราคา2,900 นะครับ 2,900 หน้าตาแบบนี้ก็ได้ครับผมได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวเลนส์เนี่ยจะเป็นขนาด 2.5 นิ้วนะครับแต่เราใส่ฝาครอบไปเนี่ยมองไม่รู้เลยตอนเนี้ยนะครับตอนแรกที่พ่อค้าให้ดูอ่ะตอนนั้นอ่ะเลนมันมองใหญ่กว่าตัวนี้ชัดเจนเห็นไหมครับแต่ว่าดูตอนนี้นะครับผมพ่อค้าถอดสายก่อนพอเราใส่วงแหวนไปแล้วเนี่ยมันมองไม่รู้แล้วครับมันใส่ฝาครอบใส่วงแหวนไปแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเหมือนเลนมันเท่ากันแล้วนะเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวเลยครับผมพอเราใส่ฝาครอบไปแล้วมองไม่ออกครับผมว่าตัวนี้เป็นเลนเท่าไหร่ตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์รุ่นไหนนะครับเพราะว่าใส่ฝาครอบไปแล้วมองไม่เห็นเลยอย่างที่พ่อค้าบอกเลยนะครับมันจะต่างกันที่ความสว่างเป็นหลักนะครับไอ้พวกเนี้ยชื่อรุ่นชื่ออะไรมันไม่เห็นหรอกครับมันอยู่ในโคมนะพอเราใส่เสร็จแล้วเนี่ยไม่เห็นแน่นอนทีนี้ลองมาดูนะครับว่าหลังจากที่เราใส่ฝาครอบใส่วงแหวนไปแล้วเนี่ยตัวแสงเมื่อกี้จะหายไปไหมนี่คือตั้งไม่ตรงนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องตรงไม่ตรงก็ได้นะครับดูครับผมเห็นไหมครับพอเราใส่ฝาครอบนะครับแสงตรงนี้หายไปหมดแล้วนะครับลองดูครับปิดนะเปิดเห็นไหมครับเห็นไหมครับไม่มีแล้วนะครับผมเพราะว่าตัวฝาครอบเนี่ยมันจะบังไว้นะครับเพราะว่าโปรเจคเตอร์พวกนี้จะเปิดโล่งนะครับจะไม่ได้คุมทึบแบบนี้นะครับคุมทึบแบบนี้คือมันไม่มีแสงออกมาแน่นอนแต่คือโปรเจคเตอร์พวกนี้เขาออกแบบมาเพื่อให้เราใส่ฝาครอบวงแหวนนะครับผมตัวฝาครอบวงแหวนเนี่ยทำหน้าที่ช่วยบังแสงนะครับแล้วก็เป็นเดย์ไลท์เดย์ไทม์ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ตอนกลางวันนะครับผม
เพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยเราไม่ได้เปิดไฟหน้าเราเปิดแค่วงแหวนรถเห็นเราชัดเจนขึ้นนะครับเมืองนอกนะครับได้ทดสอบมาแล้วนะครับว่าช่วยลดอุบัติเหตุได้จริงกว่า 30% นะครับผมอ่ะโอเคตัวนี้นะครับเป็นย้ำข้อมูลอีกทีนะครับเป็น Bywalk 8.1 นะครับผมหรือใครจะเรียก Hella 8.1 ก็ได้นะครับผมอ่ะ 8.1 นะครับแล้วก็วงแหวนนะครับเป็น SMD พร้อมฝาครอบนะครับบัลลาด TCX 55วัตต์นะครับชุดสายคอนเนคเตอร์ต่างๆมีให้ครบในชุดนะครับราคาอยู่ที่ 9,900 บาทอันนี้ราคา1คู่นะครับของรถยนต์นะครับผมถ้าใครไม่ถูกใจราคานี้มีถูกลงไปอีกนะครับทักมาหาว่าค้าได้มีตั้งแต่ 2,500 ขึ้นไปโอเคตอนนี้เป็นแสงในห้องเดี๋ยวเราออกไปดูแสงจริงๆบนถนนกันครับผมโอเคครับผมเราก็ออกมาอยู่กันที่เก่าเวลาเดิมเวลาไม่เดิมนะครับตอนนี้เพิ่งประมาณทุ่มหนึ่งนะครับสังเกตดูฟ้ายังไม่มืดสนิทดีนะครับผมพอดีรีบถ่ายหน่อยนะครับวันนี้เหนื่อยๆนะครับอยากจะพักผ่อนเร็วสักวันหนึ่งนี่นะครับผมเหมือนเดิมนะครับระยะที่เราจะเทสกันคือสุดกำแพงนะครับถึงแม้จะยังไม่ค่อยมืดกันแล้วแต่นะครับตัวนู้นนะครับไฟเสาไฟทางต้นที่1 นะครับแล้วก็ต้นที่2นะครับในกล้องจะมองไม่เห็นครับแล้วก็ไฟทางไม่ติดนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ต้นนี้ต้นที่3นะครับคือถ่ายกันระยะ3เสาไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับตัวที่เอามาเปรียบเทียบเหมือนเดิมครับผมโปรเจคเตอร์ติดรถมาจากโรงงาน Isuzu D-Max Highlander ตัวไฟหน้าข้าวหลามตัดนะครับโอเคอันนี้คือแสงของโปรเจคเตอร์ติดรถโรงงานนะครับ Isuzu D-Max Highlander ก็เห็นอยู่นะครับผมเหมือนเดิมครับผมคัทออฟ V shape นะครับด้านขวาเฉียงขึ้นนะครับแสงได้ประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าอันนี้คือ1ดวงนะครับข้างเดียวเท่านั้นนะครับของ Isuzu D-Max Highlander หลายคนอาจจะบอกว่าผมก็ใช้อยู่ Highlander ตัวไฟหน้าข้าวหลามตัดไฟมันสว่างกว่านี้นะใช่ครับผมอันนั้นคือ2ข้างนะครับอันนี้คือข้างเดียวนะครับผมเทียบกันข้างต่อข้างนะครับตัวนี้เราจะเปิดตัว CYM Auto นะครับ Bywalk 8.1 นะครับเพื่อเปิดแสงทับขึ้นมาเลยนะครับเพื่อเทียบให้ดูนี่ครับผมเป็นไงครับแสงต่างกันแบบเห็นได้ชัดนะครับเดี๋ยวว่าครับปรับก่อนคัตออฟโอเคประมาณนี้สังเกตดูครับผมแสงกบหมดเลยนะครับกบตัวโปรเจคเตอร์โรงงาน Isuzu D-Max Highlander หมดเลยตัวนี้เป็นไฟต่ำนะครับผมไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำนะไฟสูงยกสวยมากนะครับขึ้นเป็นเหลี่ยมคมกิ๊บขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ยกขึ้นไปสูงเลยนะครับผมตัวนี้นี่เลยเสาไฟไปนู่นนะครับผมส่วนไฟต่ำก็เหมือนเดิมครับผมคัตออฟคมไม่แยงตานะครับแล้วดูครับผมสังเกตเวลาที่เรายกไฟสูงนะครับเห็นไหมครับท้องแสงด้านล่างเนี่ยไม่มีขยับไปไหนเลยนะครับยังคงเข้มสว่างชัดเจนนะครับแล้วก็ดูครับผมระยะแสงตกนะครับนิดเดียวนะครับถ้าตัวนี้เป็นไฟหน้ารถเรานะครับถัดจากไฟหน้ารถมานิดเดียวนะครับแสงก็ตกเลยนะครับตัวนี้แสงลงถนนไวมากๆนะครับเพราะว่าเป็นเลน 3.2 นิ้วนะครับแล้วแสงเนี่ยคือกบตัวโปรเจคเตอร์โรงงานของ Isuzu D-Max Highlander แบบชัดเจนเลยนะครับแล้วแสงตัวเนี้ยเข้มกว่าตัว Hella นะครับผมที่เรารีวิวให้ดูนะครับที่เป็น Hella V2 เนี่ยเข้มกว่าเยอะเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆถ้ามาดูด้วยตาเนี่ยจะตัดสินใจได้ง่ายกว่านะครับแต่ในคลิปก็ประมาณนึงครับผมประมาณนึงนะครับก็แค่นี้ก็น่าจะตัดสินใจได้นะครับมันสว่างขนาดไหนเห็นมั้ยครับนี่ครับถังขยงถังขยะชัดเจนนะครับเห็นกำแพงตัดเป็นเส้นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงครับผมเรื่องอัตราการแยงตาไม่มีแน่นอนนะครับตัวเฮลล่าเองก็เหมือนกันนะครับโอเคแต่มันก็ยังเทียบใบ LED ในเกณฑ์ราคาเดียวกันไม่ได้นะครับอย่างที่พ่อค้าบอกนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันราคา 9,900 แล้วนะครับมันต้องไปเทียบกับตัว B11 แล้วนะครับเพราะฉะนั้น B11 เนี่ยแสงดีกว่าแน่นอนแล้วแต่ชอบนะครับเพราะว่าข้อดีข้อเสียมันมีต่างกันนะครับอย่างที่เราบอกไว้เลยโอเคประมาณนี้นะครับดูอีกทีครับผมไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำไฟสูงโอเคไปต่อกันในสตูครับผมโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากเห็นแสงจริงๆไปแล้วนะครับผมก็สำหรับพ่อค้านะครับมันก็แล้วแต่งบของลูกค้าเป็นหลักนะครับผมถามว่าตัวนี้มันสว่างไหมมันก็สว่างกว่าตัว 7,900 สว่างกว่าตัว 5,900 สว่างกว่าตัว 4,900 นะครับสว่างกว่า 2,900 สว่างกว่า 2,500 นะครับแต่ทีนี้ด้วยงบขนาดนี้นะครับผมมันก็ต้องแล้วแต่ลูกค้านะถ้าลูกค้าบางทีเนี่ยอาจจะบอกว่าราคามันสูงไปนะครับแปลว่าเนี่ยเราไม่เหมาะกับชุดนี้แน่นอนนะครับให้เราเลือกงบประมาณที่เราตั้งใจไว้นะครับผมว่าเราพร้อมที่จะจบอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพราะจริงๆแล้วอย่างที่พ่อค้าบอกมันมีตั้งแต่ 2,500 ขึ้นไปนะครับซึ่ง 2,500 เนี่ยแสงดีประมาณไหนนะครับดีกว่าไฟเดิมของโปรเจคเตอร์ Isuzu D-Max Highlander นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอา 2,500 นะครับ
ไปเปลี่ยนใส่กับรถที่เป็น New Fortuner 2020อันนั้นไม่ควรนะครับเพราะว่าโปรเจคเตอร์ New Fortuner 2020สว่างกว่าทีนี้เราก็ต้องดูรถเราด้วยนะครับผมว่าเราจะไปใส่ตัวไหนถ้าเป็น New Fortuner ใส่ตัวนี้โอเคตัวนี้สว่างกว่านะครับ New Fortuner ใส่ Hexa GT2 โอเค Hexa GT2 สว่างกว่าแต่ทีนี้ว่าถ้า New Fortuner จะไปใส่ชุดเริ่มต้นราคา 2,500 ไม่แนะนำนะครับคือไฟเดิมของ New Fortuner สว่างกว่าชุด 2,500 นะครับต้องดูด้วยนะครับผมแต่ว่าถ้ารถเป็นรถยนต์รุ่นเก่าๆนะผมไม่ว่าจะเป็น Vigo นะครับหรือว่า D-Max รุ่นเก่าๆหรือจนไปถึงตัว Highlander เนี่ยชุด 2,500 ก็สว่างกว่าเดิมแล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าลูกค้าบางคนงบถึงนะครับถึงแม้ 2,500 จะสว่างกว่าเดิมแต่งบผมถึงผมอยากจะใส่ชุดนี้เลย 9,900 ใส่ได้ไหมได้ครับผมโปรเจคเตอร์ใส่ได้กับรถทุกรุ่นนะครับมีหลายราคานะครับทักมาถามสอบถามราคาได้เลยนะครับตัวนี้มันคุ้มไหมมันจบไหมมันแล้วแต่นะครับแล้วแต่งบของลูกค้าอย่างที่พ่อค้าบอกนะ บางทีเราทำไปเนี่ยเราอาจจะมีเงินติดตัวอยู่แค่9,900สุดท้ายแล้วเอามาลงโปรเจคเตอร์ชุดนี้มันก็ไม่คุ้มถูกไหมครับเราต้องดูด้วยว่าเราพร้อมที่จะจบพร้อมที่จะจ่ายกับชุดนี้ไหมนะครับถ้าไม่พร้อมจริงๆแล้วโดยส่วนตัวพ่อค้าเนี่ย4,900นะครับสำหรับรถรุ่นเก่าๆลงมานะครับ4,900ก็จบได้อยู่นะครับรถพ่อค้าเอง Civic FD นะครับก็ใส่ชุด4,900มาก่อนนะครับใส่ชุดนั้นมาพ่อค้าก็ว่ามันจบแล้วแต่ว่าก็มีลูกค้าเรียกร้องให้พ่อค้าใส่ใบ LED นะพ่อค้าก็ใส่ใบ LED ชุดถูกสุดนะครับชุดถูกสุดของที่ร้านนะที่เป็นเลนส์ 2.5 นิ้วนะตัวนั้นอยู่ 5,900 คือตัวพ่อค้าเองไหวที่งบแค่นั้นนะครับก็ประมาณนั้นเลยโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสนใจสินค้านะครับช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งไว้ให้ที่ซ้ายมือล่างของจอนะครับผมเหมือนเดิมนะครับพ่อค้าย้ำอีกทีนึงครับเป็นไปได้เนี่ยแอดไลน์ดีที่สุดสะดวกที่สุดเลยนะครับ1สามารถส่งรูปให้กันได้นะครับเพราะบางครั้งลูกค้าโทรมาถามเนี่ยโปรเจคเตอร์มีตั้งแต่ 2,700 ถึง 15,900 นะครับขอดูตัว2,700หน่อยครับพ่อค้าจะส่งรูปยังไงครับก็ลูกค้าโทรมานะครับเพราะฉะนั้นมันขอดูรูปก็ไม่ได้ไม่สะดวกนะครับแล้วก็ทาง LINE นะครับทางแชททุกอย่างเลยไม่ต้องโทรนะครับไม่ว่าจะเป็น Messenger หรือ LINE โทรมาทางร้านจะไม่สามารถรับได้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น LINE หรือ Face พ่อค้าอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะใช้บัญชีที่เป็นบัญชีแบบล็อกอินหลายเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่สามารถรับสายได้นะครับผมเพราะฉะนั้นโทรมาเนี่ยมันจะแจ้งเตือนต่อเมื่อลูกค้ากดวางพอลูกค้าวางผู้มาแจ้งเตือนมาว่าเนี่ยคนนี้ได้โทรเข้ามานะแต่ว่าเราไม่สามารถรับสายได้ด้วยบัญชีนี้นะครับมันจะแจ้งเตือนแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องโทรครับผมมันโทรไม่ได้ถ้าโทรคือโทรเบอร์เท่านั้นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่พ่อค้าจะไม่ได้สะดวกรับสายนะครับทั้งวันเลยส่วนใหญ่พ่อค้าก็คือทำงานอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงเนี้ยนะครับช่วงนี้โควิดมันระบาดหนักมากนะครับพ่อค้าก็อาจจะว่างๆหน่อยก็อาจจะได้รับนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงปกติเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้รับแน่นอนนะครับตรงนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นไปได้ทักไลน์นะครับทักไลน์ทิ้งคำถามถ่ายรูปไฟหน้ารถไว้เลยนะครับเราจะเอามาใส่รุ่นนี้นะครับจะมาใส่รถรุ่นนี้ตั้งงบไว้เท่านี้อะไรแบบนี้นะครับแจ้งรายละเอียดเลยนะครับพ่อค้าจะได้มาตอบได้เลยทีเดียวนะครับผมแต่ถ้าไม่ได้แจ้งรายละเอียดพ่อค้าเนี่ยบางทีทักมาสวัสดีครับหรือพี่ครับเฉยๆเนี่ยทางร้านก็ไม่รู้จะตอบอะไรนะทางร้านตอบได้แค่ครับนะกว่าจะรู้เรื่องกันบางทีหลายวันนะครับพ่อค้าพูดเป็นหลายคลิปแล้วนะครับก็ไม่อยากจะย้ำหลายคลิปนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ